ฉะนั้นวันนี้เราเพียงบอกพี่น้องที่สมัครนะในส่วนของจังหวัดจันทบุรีว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรเรามีเจตนารมณ์อย่างไรเราประกาศให้ท่านทราบแล้วหลังจากได้การคัดเลือกเสร็จสิ้นไปแล้วมีการรับรองแล้วเราจะไปประสานท่านอีกทีว่าไอ้ตามที่เราเสนอเจตนารมณ์นั้นท่านปฏิบัติได้หรือไม่ข้อไหนได้บ้างข้อไหนไม่ได้เราไม่ว่ากันนะครับเพียงแต่วันนี้เราเสนอให้ท่านได้รับรู้ว่าคนจันทร์และพี่น้องสภามวลชนทั้ง53สภาซึ่งมีกลุ่มองค์กรประมาณ 1,200 กว่ากลุ่มนะครับมีตัวแทน 3-4 คนเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นสมาชิกของสภามวลชนนั้นฝากพี่น้องทางพรรคการเมืองและตัวแทนนะครับก็ลองนำข้อเสนอที่เราให้ลองไปดูนะฮะส่วนจะได้ไม่ได้เราไม่ว่ากันครับก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่าน